สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเลิกงานมาตอนนี้ประมาณจะ6 โมงแล้วนะคะแต่ว่ายังแดดอยู่เนาะแม่บ้านพามาเยี่ยมดอกบัวดินแม่บ้านมันแดดจัดมากค่ะเพื่อนเพื่อนดูวันนี้42 องศาจริงๆเขาเพิ่งบานนะคะดูเหี่ยวซะแล้วเพราะว่าโดนไฟเผาโดนความร้อนเผาค่ะแดดเผาเขาเนาะน่าสงสารจริงๆนะปกติเขาจะสวยมากดูสิคะหนุ่ยดูบัวดินแม่บ้านดอกขึ้นเต็มเลยแต่ว่าแดดแรงไปแดดเผาเขาน่าสงสารจริงๆจริงๆนะจะสวยมากๆเลยนะคะโอ้ยไม่รอดเลยดอกเยอะขนาดนี้นะถ้าบานเนี่ยโอ้ยจะสวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยสวยจริงๆแถวนี้ก็ขึ้นนะคะนี่มีทั้งหญ้ามีทั้งบัวดินแต่ด้วยความที่มันแห้งแล้งมากค่ะมันก็เลยดอกไม่ค่อยถี่เหมือนปีที่แล้วเท่าไหร่ฝั่งเนี่ยแต่ฝั่งนี้ก็ยังถี่อยู่นะคะนี่ขนาดแรงๆนะดูแดดเนี่ยมันมาฆ่าความงามของเขาซะละบานยังไม่ทันเต็มดอกเลยสวยไหมคะเพื่อนๆดู close up อย่างนี้สวยดีเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะ close up ให้ดูสวยไหมคะโอ้โหกล้องดีมากเลยดอกจุ่มๆดอกตุ่มๆยังไม่บานค่ะแดด42 องศาเมืองไทยก็เมืองไทยเธอค่ะมาเจอแดดร้อนออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์นี่หนาวซวงเหมือนกันน่ะร้อนสุดๆร้อนขนาดไหนแต่ก็ยังมีความงามพอให้เห็นอยู่นะคะถึงจะแล้งมากๆแต่แม่บ้านก็พยายามรดน้ำเขาเท่าที่รดได้ค่ะรดบ่อยๆก็ไม่ไหวขี้เกียจรดด้วยเหมือนกันอันนี้ทั้งหญ้าทั้งดอกไม้รวมกันค่ะดูอันนี้ก็ออกดอกแล้วไม่ได้ตัดค่ะดูสลัดแม่บ้านค่ะร่วงเกิดเองนะคะนี่พักนี้ลูกชายรดน้ำให้ทุกวันเลยค่ะดูสลัดกำลังงามเลยขนาดแรงๆนะคะนี่ดูสวยเชียวความเขียวในความแห้งแล้งค่ะเหมือนโอเอซิสเลยอ่างนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะความงามในความแห้งแล้งค่ะยังพอมีให้เห็นค่ะยังพอมีให้เห็นนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะกลิ่นหอมหอมค่ะกุหลาบพันเนี้ยแต่ดอกเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะมันแล้งตุ่มๆหนูก็มีนะคะตุ่มๆก็มีค่ะตุ่มๆสวยมากIt's weird because it's like one day it wasn't here the one ความสวยในความแห้งแรงค่ะให้เพื่อนๆทายอันนี้ดอกอะไร
อันนี้ดอกตำลึงค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตำลึงหน้าแรงมันไม่งามมันก็เลยประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดอกตำลึงดอกตำลึงค่ะยอดกระถินกำลังงามเลยค่ะเมื่อวานแม่บ้านเด็ดไปเยอะเลยไปกินกับส้มตำนู่นนะคะนู่นยอดงามๆทั้งนั้นเลยอวบๆเนาะมันแรงแต่ว่ามันขึ้นง่ายอะค่ะกระถินมันก็เลยอวบหน่อยนี่ร่องรอยแม่บ้านเก็บไปค่ะดูนี่อวบๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่น่ากินกระถินริมรั้วดอกนี้ใหญ่มากค่ะแต่แก่แล้วดอกแก่แล้วสวัสดีของอีกวันค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่6ค่ะวันที่6ธันวาอากาศร้อนชนิดที่แบบเป็นเรคคอร์ดใหม่เลยค่ะวันนี้อากาศวันนี้ที่รัฐควีนส์แลนด์บริสเบนนะคะที่แถวบ้านแม่บ้าน45องศาค่ะเพื่อนๆ45องศาแม่บ้านให้ดูดอกไม้มันบานแล้วมันยังไม่สดเลยมันแห้งค่ะยังบานไม่เต็มที่เลยแห้งแล้วดูซะก่อนค่ะขนาดนี้มันยังสวยอยู่นะคะเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเขาบานแบบอากาศชุ่มชื้นหน่อยเนาะจะยิ่งสวยมากๆเลยดูค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยอ่ะสวยอ่ะขนาดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่อุ้ยดูค่ะสวยงามมากสวยค่ะสวย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 สุดสุดอากาศขนาดตอนนี้แม่บ้านเลิกงาน5โมงกว่าแล้วยัง38องศาอยู่เลยค่ะสวยสวยมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อากาศเย็นนะคะร้อนนะคะนั่งได้ไม่นานแม่บ้านจะเข้าบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆร้อนค่ะ